กรณีศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ล่าสุดเนี่ยคือหมายความว่าเดินหน้าโหวตนายกรัฐมนตรีได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์หมายความแบบนั้นหรือเปล่าอ๋อใช่ครับใช่ถ้าคุณพิธาไม่ไปยื่นด้วยตนเองก็คงไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางพรรคก้าวไกลโดยโฆษกพรรคก้าวไกลเขาก็ระบุชัดว่าทางคุณพิธาเนี่ยก็จะไม่ยื่นเพราะว่าเขาจะมองเขาคือเขามองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐสภาก็ให้แก้ไขกันภายในรัฐสภาถ้ามีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ควรจะนำศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาเกี่ยวเป็นอำนาจของรัฐสภาครับแต่ว่าในการประชุมเนี่ยมันก็ยังมีปมอยู่นิดนึงก็คือว่าทางคุณอะไรล่ะคุณใบพลูคุณรังสิมันโรมคุณรังสิมันเขาก็เคยยื่นยติเอาไว้ตูนยติเมื่อวันที่19ครับแล้วเมื่อคราวประชุมครั้งก่อนนั้นเนี่ยทางประธานรัฐสภาท่านก็ชิงปิดประชุมก็เลยยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้เมื่อมีการประชุมรัฐสภาคราวต่อไปเนี่ยก็คาดว่าก็คงจะมีการนำเสนอยติเรื่องนี้เนี่ยให้ทบทวนมติเมื่อวันที่19เนี่ยว่ามันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยในสภาขึ้นมาพิจารณาอีกนะครับแต่ว่าประธานสภาคือเนื่องจากว่ามันเป็นยติที่เขาเสนอได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าต้องการให้ยตินี้ตกก็คือต้องดำเนินการโดยการโหวตในสภาเสียก่อนนะ แต่ว่าจะมาอยู่ๆเนี่ยจะมาปิดชิงปิดประชุมรัฐสภาแบบไม่ได้นะก่อนเนี่ยมันคงไม่ได้อีกแล้วนะแล้วก็คงจะต้องหาข้อสรุปให้ชัดเจนว่าจะเอายังไงอาจารย์หมายความว่าวันกรณียกตัวอย่างว่าในการประชุมสภาถัดไปเนี่ยพอเปิดประชุมสมมติว่าวันศุกร์นี้เปิดประชุมสภาปุ๊บก็ต่อเนื่องจากการประชุมยติเดิมยัตตินู้นยัตติเดิมเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะเสนอชื่อคุณพิธาอีกอย่างนี้หรอคะอาจารย์ไม่ใช่ครับคือยัตติเดิมก็คือหมายความว่าเป็นยัตติที่คุณรังสิมันโรมเขาเสนอเอาไว้ว่าจะต้องมีการทบทวนการลงยัตติเมื่อวันที่19กรกฎาคมเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าไอ้การลงยัตติทบทวนดังนั้นเนี่ยมันเป็นยัตติที่มันขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญอ่ะทีนี้เขาก็เสนอว่าให้ลงมติทบทวนเพื่อถอนยัตตินั้นไปนะก็คือลงมติเพื่อลบล้างมติอันนั้นอ่ะนะโอ้โหซับซ้อนคือซึ่งหมายความว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าท่านวรรณรปิดประชุมไปก่อนใช่ไหมตอนนั้นอาจารย์ใช่ใช่ใช่อาจารย์วรรณรมันก็ปิดประชุมไปก่อนโดยท่าทีที่สังเกตเห็นวันนั้นเนี่ยจำนวนไม่ค่อยอยากให้ยัตตินี้เนี่ยเกิดขึ้นสภาแต่ว่าคุณหมอไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าข้อบังคับเขากำหนดไว้เมื่อเสนอยัตติอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาไปจนสุดมันว่างั้นไปจนสุดแต่จะพิจารณาออกมาว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วแต่สภาแต่ว่ามันพิจารณาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านวรรณรปิดประชุมวันนั้นไม่ได้หมายความว่ายัตตินี้จะตกไปใช่ไหมอาจารย์ยังไม่ตกนะครับมันยังไม่คอมพลีทในตัวมันนะไม่สมบูรณ์โอ้เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ไหมว่าก่อนจะโหวตนายกก็จะต้องมาสู้ยัตติของคุณรังสิมันโรมนี่อีกรอบนึงเนี่ยอาจารย์ผมคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับอาจจะต้องมาว่ากันในเรื่องยัตตินี้มันซับซ้อนกันไปใหญ่โตค่ะอาจารย์คิดว่าน่าจะได้โหวตนายกไหมมันจะสามารถผ่านยัตติที่มันได้คาที่ท่านวรรณรปิดตอนนั้นน่ะของคุณรังสิมันโรมเนี่ยมันจะผ่านไปได้ไหมแล้วมาถึงโหวตนายกได้ไหมเอาว่าสมมุติว่าท่านวรรณรเย็นนี้ประกาศว่ารัฐสภายืนยันว่ามติเมื่อวันที่19เนี่ยมันถูกต้องแล้วด้วยเสียงข้างมากเดิมมันก็โหวตคุณก็สามารถเสนอยัตติโหวตคุณเศรษฐาได้แล้วก็ถึงแม้ว่ารัฐสภาอาจจะมีมติว่าวันที่19ที่โหวตไปเนี่ยมันขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ย อันนี้ก็ยังโหวตคุณเศรษฐาได้อยู่ เหมือนกันนั่นแหละนะมันไม่ได้เป็นปมขัดแย้งกันยังไงเพียงแต่ว่ามันเป็นการบอกว่าถ้าหากว่าการโหวตเมื่อวันที่19มันไม่ถูกต้องเนี่ยก็หมายความว่าสิทธิของคุณพิธาจะกลับมาก็ยังมีอยู่ยังก็กลับมานะครับนั่นเองนะ
ค่ะค่ะเอาละค่ะอาจารย์ทีนี้มาในประเด็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลบ้างนะคะอาจารย์ก็อาจารย์ตามเท่าที่อาจารย์ติดตามแล้วก็วิเคราะห์นี่คือน่าจะเป็นรูปเป็นร่างไปสักประเด็นที่ว่าต้องคุยกันก่อนจัดสรรกันก่อนแล้วค่อยมาโหวตให้หรือโหวตให้ก่อนแล้วก็จะค่อยมาจัดสรรเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงจากทางด้านของคุณอนุทินก็ออกมาบอกว่าเอ้ยต้องคุยกันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก่อนหน้านี้คุณไผ่ลิกก็บอกว่าเดี๋ยวโหวตให้ไปก่อนแล้ว40เสียงว่ากันเนี้ยปปชตกลงมันยังไงอาจารย์คือเพื่อไทยเนี่ยนะครับคือเขาอยากจะให้โหวตไปก่อนใช่ไหมครับเกี่ยวมาตัวไปก่อนแล้วก็ค่อยมาจัดสรรตำแหน่งกันนะแต่ทีนี้ทางพรรคร่วมเนี่ยคือตอนแรกก็บางพรรคเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยินยอมตามนั้นนะก็คือภูมิใจไทยก็ไม่ได้หือไม่ได้เอืออะไรมากนั้นนะพลังประชารัฐก็เหมือนว่าจะเอาตามนั้นแต่ว่าอยู่ๆก็มีอยู่สองพรรคที่ดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยอย่างชัดเจนนะก็คือพรรคชาติไทยพัฒนาของคุณวราวุฒิคุณวราวุฒิออกมาพูดเองเลยว่างั้นไม่ได้หรอกนะมันต้องคุยต้องคุยกันก่อนว่างั้นเดี๋ยวใจเย็นเหมือนกันนะใช่แล้วก็รวมไทยสร้างชาติก็เหมือนกันก็บอกว่าต้องคุยกันก่อนแล้วค่อยโหวตนะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าเอ๊ะทำไมเพื่อไทยเขาไม่คุยกันก่อนนะแล้วก็ค่อยโหวตทำไมอยากจะทำแบบนั้นอยากจะให้โหวตก่อนคือผมคิดว่ายังไงครับเพื่อไทยเนี่ยก็คงจะมีความกระดากใจอยู่นะคุณเหงาเพราะว่าเวลาคุยกันก่อนตำแหน่งกันก่อนแล้วค่อยโหวตเนี่ยครับก็เหมือนกับว่าตอบรับอย่างเป็นทางการนะว่าพรรคพลังประชารัฐก็ดีหรือรวมไทยสร้างชาติก็ดีเนี่ยครับก็มาร่วมรัฐบาลแล้วทีนี้เมื่อตอบรับอย่างเป็นทางการเนี่ยตามธรรมเนียมของเขาที่เขาทำกันตอนนี้คือมันจะต้องมาแถลงอ่ะนะต้องมาจับมาแถลงเหมือนกับที่ตอนแถลงกับภูมิใจไทยแล้วก็แถลงกับชาติไทยพัฒนาแต่คราวนี้มาแถลงเนี่ยครับเขาคงจะกลัวว่าจะเกิดแรงต้านเพราะว่าทางเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ประกาศชัดตั้งแต่หัวหน้าพรรคยันแคนดิเดตพรรคว่าไม่เอาพรรคพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลครับอยู่เนี่ยมาแถลงว่าสองพรรคนี้ร่วมรัฐบาลแล้วนะครับกับพรรคเพื่อไทยเป็นความยินดีก็คงจะมีคนไปร่วมอะไรร่วมเฉลิมฉลองหรือว่าร่วมเฉลิมฉลองถามแจ้งหรือเปล่าตัวอาจารย์ในระหว่างการประชุมก็คงจะปั่นป่วนวุ่นวายพอสมควรถ้ามีการจัดแถลงเพราะคราวที่แล้วเนี่ยแม้กระทั่งคุณภูมิใจไทยไปก็มีเรื่องมีราวอยู่ไม่น้อยนะครับที่ผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยครับที่เพื่อไทยไปเอาภูมิใจไทยมาคราวนี้ก็ยิ่งหนักอ่ะเพราะว่าพลังประชารัฐเนี่ยหรือว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็เป็นสองพรรคดีกรียิ่งแรงกว่าภูมิใจไทยอีกใช่ไหมเพราะภูมิใจไทยนั้นเขาไม่ได้ประกาศนะเขาไม่เอานะแต่ก็ยังโดนขนาดนั้นในที่หน้าสองพรรคนี้เนี่ยที่เป็นพรรคลุงอะว่างั้นนะใช่ก็น่าจะโดนเยอะอันเพื่อไทยก็เลยพยายามเลี่ยงๆไม่จับสองพรรคนี้มาแถลงไงแล้วก็คุยกันในทางลับดีกว่าให้โหวตซะก่อนแล้วก็คุยแล้วค่อยมาคุยเรื่องตำแหน่งก็คือการร่วมรัฐบาลกันทีหลังแล้วก็ผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงขู่นะคุณเหงาว่าถ้าใครไม่โหวตให้เนี่ยก็จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลนะก็ฉันก็ลองใจเธออยู่เหมือนกันว่างั้นเนี่ยนะถ้าเธอไม่โหวตให้เรื่องอะไรฉันจะดึงเธอมาว่าฉันนะครับถ้าเขาไม่โหวตให้ก็คงไม่ได้เป็นนายกมั้งก็ไปถึงขั้นว่าไม่ได้เป็นนายกด้วยซ้ำไปนะใช่ใช่ก็คือก็ขู่กันไปขู่กันมาแล้วตอนนี้ก็ความไว้วางใจเนี่ยแต่ละคนก็ไม่ค่อยไว้วางใจกันอ่ะมันเสื่อมสลายกันไปเยอะเหมือนกันว่างั้นนะเนาะใช่ใช่ก็คือมันจะต้อง MOU ก็ยังฉีกทิ้งนะมันก็ต้องเลยต้องเอาอะไรที่ให้มันแน่ๆอาจารย์ครับผมแอบกระซิบดังๆกับอาจารย์นิดนึงว่ามันจะมีถึงขั้นที่เรียกว่าหักหลังกันกลางทางเลยไหมอาจารย์เช่นว่าคุยว่าฉันจะให้เธอเนี่ยเธอโหวตให้ฉันพอโหวตแล้วเนี่ยไม่เอาได้ไหมอาจารย์ก็ได้นะ ผมไม่น่าถามเลย มันจะไปสุดถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับการเมืองประเทศไทยอาจารย์อย่างนี้ไงเรามันก็มีเหตุที่จะไม่เอาได้ใช่ไหมล่ะถ้าว่ามีประชาชนเขาคัดค้านอย่างรุนแรงไม่เห็นด้วยถ้าเอามาเนี่ยก็จะชุมนุมหรือว่าจะทำโน่นทำนี่เนี่ยมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เอามาอ้างได้ว่าเอ้ยผมก็อยากเอาคุณเหลือเกินนะ
ดูแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยแต่ประชาชนคนของผมไม่ให้ว่างั้นนะใช่ก็อาจจะเป็นเหตุในการอ้างว่าไม่เอาได้เหมือนกันนะสำหรับบางพรรคนะครับเพราะว่าคือยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็คงจะต้องเอาบางพรรคแหละเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะได้เสียงข้างมากในสภาเนี่ยคือ250เสียงในสภาล่างส่วนในที่มีความกังวลว่าจะไปเอาก้าวไกลกลับมาเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยดูค่อนข้างจะยากยากนะก็ค่อนข้างจะยากว่ามันมีปมบางอย่างที่อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะเอาก้าวไกลกลับมาร่วมรัฐบาลได้กับทางเพื่อไทยเนี่ยโดยเฉพาะถ้ามีพรรคลุงอยู่ด้วยเนี่ยก็เอาเข้ามายากหรือว่าถ้าเพื่อไทยจะเล่นเกมแบบตลบหลังทั้งหมดเลยนะแล้วก็เอาก้าวไกลเข้ามาแล้วก็พรรคอื่นออกไปทั้งหมดคือมันเป็นในเชิงทฤษฎีเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะแต่ว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันยากนะจริงเขาจะทำแบบนั้นเพราะถ้าทำแบบนั้นจริงเนี่ยมันก็คงจะเกิดความโกลาหลพอสมควรในทางการเมืองนะครับค่ะอาจารย์ตามที่อาจารย์ดูแล้วเนี่ยคือมีพรรคที่มีเพื่อไทยเป็นหลักแล้วก็มีอีก6พรรคแล้วก็มีพรรคลุงอีก2พรรคแต่ว่ายังไม่เอาเข้ามารวมด้วยแบบเป็นทางการนะคะแล้วก็เพื่อไทยเขาก็เริ่มจะชัดแล้วว่าเขาจะเสนอคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตในการโหวตครั้งนี้เนี่ยนะคะอันนี้ประกอบร่างครบแล้วหรือยังอาจารย์พอหรือยังพอไหมมันต้องดูคือถ้าเราฐานคิดเดิมมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าคือเรามีความเชื่อว่าพรรคสองลุงเนี่ยเขามีสวพ่วงมาด้วยค่ะใช่นะพรรคพลเอกประวิตรเนี่ยก็อาจจะพ่วงมาสัก40-50นะพรรครวมไทยสร้างชาติถ้าว่าพลเอกประยุทธ์เขาหนุนด้วยก็เป็นร้อยก็อาจจะถึงร้อยมันก็ประมาณเหลืออีกร้อยนึงเนี่ยเขาคงจะอิสระก็คืออย่าลืมว่าสวชุดนี้เนี่ยมีจำนวนไม่น้อยนะที่ยังเป็นโจทย์กับเพื่อไทยอยู่แล้วมีการอะไรล่ะมีการต่อสู้ขัดแย้งกันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยเขาจะโหวตให้เพื่อไทยหรือเขาก็ฟ้องมันแต่คุณยิ่งรักนู่นนะเนาะใช่ที่มีเรื่องมีลาวันหลายอีกหลายคนอีกหลายตลกจะไม่ได้โหวตให้หรอกแล้วก็ทางคุณเสรีก็วันนี้ก็ออกมาอีกแล้วนะตอนคราวก้าวไกลเนี่ยก็บอกว่าไม่โหวตได้เพราะมี112ว่าคราวนี้ก็ทำท่าว่าจะไม่โหวตให้เพื่อไทยเพราะว่าเพื่อไทยจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็จะเอาอะไรนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทเนี่ยมาใช้ก็มันสร้างความเสียหายอะไรประมาณนี้ก็จะไม่เหวอใช่ก็ดูแล้วก็แกก็ไปได้เรื่อยของแกทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ที่เขาก็คุยกันว่าเหมือนกับว่าเสนอคุณเศรษฐาเนี่ยมาอย่างเชิงดูก่อนแล้วคงไม่ได้หรืออย่างไรก็แล้วแต่แล้วจะเสนอคุณนุ่งอิงต่อได้เลยไหมคือผมว่าเขาน่าจะพยายามให้คุณเศรษฐาได้นะถึงเสนอขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนจะได้หรือไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ดูแล้วเนี่ยก็ดูมีความพยายามอยู่ที่จะพยายามให้คุณเศรษฐาเนี่ยได้นายกเพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดความม้วนเดียวเลยว่างั้นนะครับใช่ใช่ก็มีความพยายามเช่นนั้นอยู่นะแต่จะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยมันก็ยังไม่แน่นะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าทางพี่สวเนี่ยถ้าเขาเอา2พรรคพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติมาเนี่ยก็เป็น314นะถ้านับตัวเลขดูทีนี้ถ้าสวมาโหวตให้อีกสัก 7-80 คนเนี่ยมันก็ผ่านได้แล้ว 3, ซึ่งคิดว่า2พรรคนี้เนี่ยก็น่าจะมีสวประมาณนี้ครับที่จะโหวตให้ก็คงไม่ยากจนเกินไปถ้าหากว่าทางพลเอกประวิตรหรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยให้สัญญาณไปอ่ะนะมันก็สามารถที่ทำให้เสียงถึงได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปมปัญหาตอนนี้ข่าวนะเวลานี้ก็คือว่าเรื่องของการคุยกับทางรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ค่ะมันก็เหลือแค่378ทีนี้ถ้ารวมไทยสร้างชาติไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงนะที่จะไม่ได้เป็นนายกนะเพราะเสียงลำพังเสียงพลังประชารัฐพรรคเดียวแล้วก็สวที่มากับจากพลังประชารัฐเนี่ยผมดูแล้วมันไม่น่าจะถึง376น
ะอาจารย์แล้วก็คือมันจะมีมุมที่ว่าพรรคอื่นๆเขาก็มีแคนดิเดตนายกที่อยากจะเตรียมไว้เหมือนกันอยากจะเป็นนายกเหมือนกันนี้ด้วยนะอาจารย์พรรคอื่นเนี่ยผมดูแล้วถ้าขืนโผล่ออกมานะเละนะอย่างคุณอนุทินเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแคนดิเดตยังไม่เป็นแคนดิเดตตัวจริงที่อยู่ในอะไรในสปอตไลท์ก็ยังไม่เป็นไรแต่ทันทีที่ออกมาเป็นสเปิดสปอตไลท์ปั๊บเนี่ยจะเจอมาจุ๊บอีกนะเจอชูวิทย์แล้วก็เลขาธิการพรรคนี้เนี่ยก็ยังมีปมปัญหาเรื่องที่ดินเขาชะโดงในสยามก็จะถูกงัดถูกคุยออกมาแล้วก็ผลงานที่ทำในกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มหมอชนบทก็เตรียมไว้แล้วคือถ้าโผล่ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าก็เจอคล้ายๆกับที่คุณเศรษฐาเจอหรืออาจจะเจอมากกว่าได้ทำไปนะค่ะส่วนพลเอกประวิตรก็เช่นเดียวกันนะโผล่ขึ้นมาอีกเดี๋ยวนาฬิกาก็โผล่มาอีกหลายเดือนสุดท้ายแล้วคนที่เสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยมีแผลทั้งนั้นเลยเหรอครับอาจารย์อย่างนั้นเหรอมีทั้งนั้นน่ะทุกคนเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองนะคือคนเนี่ยมันก็มีแผลแล้วแต่ว่าใครจะหยิบขึ้นมาตรงจุดไหนนะแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะคนที่บริหารประเทศไปแล้วเนี่ยปัญหาความอะไรล่ะความบริสุทธิ์เนี่ยมันยากขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัวเขาจะแสวงหาหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาเปิดโปงแล้วก็โจมตีได้มากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองนะครับซึ่งในโลกปัจจุบันเนี่ยไอ้หลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็หาได้ง่ายขึ้นครับเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่จะถูกคุยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้มากแล้วยิ่งพลเอกประวิตรเนี่ยครับความชอบธรรมก็ต่ำเพราะว่าได้คะแนนเสียงของปาร์ตี้ลิสต์อย่างแค่ 500,000 กว่าเท่านั้นเองค่ะก็ถือว่าค่อนข้างจะต่ำมากแล้วก็ประกอบกับเรื่องของวัยเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะงั้นจะไหลไปยังคุณอนุทินหรือว่าพลเอกประวิตรเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะไปถึงอย่างมากอย่างกรณีที่แย่ที่สุดนะครับมันก็ไหลไปจากคุณอะไรล่ะเศรษฐาไปสู่คุณอุ้งอิงคุณแพทองธารแต่ว่าคุณแพทองธารก็จะต้องตอบคำถามตอนที่นู่นเนี่ยตอนที่เป็นนักศึกษาสอบเข้าจุฬานู่นยังไงในการเมืองไทยค่ะเนาะแหมแต่ละคนเนาะก็มีบาดแผลที่ติดตัวมาในชาติปางก่อนด้วยนะอาจารย์เป็นทวิภพอาจารย์อาจารย์คะนงเรียนถามอาจารย์ประเด็นนี้นิดนึงค่ะที่คุณอนุทินบอกว่าเนี่ยเรื่องโควต้าอะไรเงี้ยบอกว่าได้สูตร4บวก4อาจารย์4บวก4นี่คืออะไรอ่ะอาจารย์คะเออคือยังไงน่าจะเป็น4รัฐมนตรีว่าการแล้วก็4รัฐมนตรีช่วยอ๋อครับก็คือ4บวก4ของเขาก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าสี่รัฐมนตรีว่าการเนี่ยถ้าได้จริงๆก็ถือว่าเยอะนะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็50กว่าเสียงเนี่ยก็ได้2รัฐมนตรีได้2ว่าการแต่ว่าก็เป็นกระทรวงใหญ่ทั้งคู่ค่ะสาธารณสุขกับคมนาคมคราวนี้ถ้าเป็น4เนี่ยเขาอาจจะได้กระทรวงที่ไม่เหมือนเดิมแต่ได้4กระทรวงเหมือนเดิมเนี่ยเขาคงจะคงถ้าได้4กระทรวงเหมือนเดิมแล้วกระทรวงใหญ่ๆมันก็คงจะยากเพื่อไทยคงไม่ยอมเพราะเพื่อไทยเนี่ยเขาก็อยากจะคุมคมนาคมเองเพราะที่ดูเนี่ยตั้งแต่คุณเศรษฐาพูดปัญหาเสียงแล้วล่ะครับก็คงจะไม่ให้คมนาคมทีนี้พอไม่ให้คมนาคมเนี่ยก็ต้องให้กระทรวงอื่นที่มันพอสมน้ำสมเนื้อกับทางพรรคเขาดูนะว่ามีกระทรวงอะไรบ้างอาจจะได้พาณิชย์ไปเพราะว่าคนที่ได้คนที่ดูพาณิชย์อยู่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการที่เราคุยกันเลยนะอาจารย์ประชาธิปัตย์จะได้พาณิชย์ได้อุตสาหกรรมอะไรแบบนี้อะไรอย่างนั้นเนาะแล้วอาจจะได้กระทรวงทางสังคมอีกสักกระทรวงนึงค่ะก็เป็น4กระทรวงก็ดีก็คงจะเพียงพอในการแจกจ่ายให้กับรัฐมนตรี